สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพันทองใจดีนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกเบื่ออาหารครับอากาศร้อนๆแต่ว่าเราก็ต้องรับประทานอาหารนะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีพลังงานเนาะไปเจอเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าอันนี้เราก็รู้อยู่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าฟังเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าคนเราถ้าจะมีสุขภาพดีนะครับจะมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างก็มีนะครับ1เลยนะครับอาหารที่มีคุณค่านะครับคุณค่าทางโภชนาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะเริ่มจากอาหารนี่แหละครับขึ้นอยู่กับการกินของเราเนาะแต่ละวันนะครับว่าจะกินยังไงเนาะให้ได้สุขภาพที่ดีก็มีหลายๆช่องนะครับหลายๆที่ก็ให้ความรู้เรื่องอาหารมามากมายนะครับก็เลือกกินนะครับเลือกกินเลือกอยู่ให้สุขภาพดีแล้วก็ต่อมาก็คือข้อที่2นะครับคนเราจะมีสุขภาพดีก็คือการนอนหลับครับการนอนหลับนี่สำคัญมากๆถ้าร่างกายไม่ได้พักผ่อนนอนไม่หลับนะครับก็ต้องปรึกษาหมอนะบางคนนอนกรนหยุดหายใจนะครับก็จะมีเครื่องช่วยในการหายใจตอนกลางคืนเนาะใส่เครื่องช่วยนะครับนี่ก็ต้องปรึกษาหมอแล้วก็อันที่3ก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญเป็นระดับแค่เป็นระดับที่3นะครับบางคนไม่ออกกำลังกายแต่ว่ากินอาหารที่ดีพักผ่อนนอนหลับสุขสบายก็ร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งมาออกกำลังกายนะครับก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับก็จะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับวันนี้ลุงพานทองก็ไม่รู้จะกินอะไรครับก็สั่งนี่แหละครับกะเพราปลานิลนะครับปลานิลเมนูปลานี้จะชอบมากๆวันนี้ก็สั่งกะเพราปลานิลซึ่งไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ผงชูรสนะครับบางทีเขาก็บอกว่ากินได้อยู่แหละครับไม่อร่อยนะก็เลยบอกว่ากินได้กินประจำครับก็ได้นี่แหละครับกะเพราปลานิลส่วนเชฟก้อยก็ได้กะเพราไข่เยี่ยวม้าครับร้านนี้ก็ไม่แพงครับกะเพราปลานิลอยู่ที่50บาทกะเพราไข่เยี่ยวม้าอยู่ที่65บาทนะครับเป็นเมนูอร่อยเป็นร้านที่ลุงพานทองไปกินประจำนะครับก็ลองแวะมาชิมกันนะครับแถวหน้าค่ายศรีพัชรินทร์นะครับร้านจัมโบ้นะครับร้านจัมโบ้ที่กินประจำทุกๆวันก็มาชมบรรยากาศช่วงลุงพานทองช่วงเคี้ยวก้อยรับประทานอาหารก็ได้เลยครับ